พูดแนะนำตัวให้เรารู้จักคุณหน่อยสิสวัสดีครับชื่อเด็กชายปนัสสากรครับมาจากโรงเรียนบ้านดอนบันในอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้กำลังขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรครับตอนคุณพ่อแยกทางครับคุณพ่อแยกทางกับแม่ครับคุณพ่อเป็นผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมครับส่วนแม่ผมสุขภาพไม่ดีครับแล้วตอนนี้มีพี่น้องกี่คนครับแล้วก็ชื่ออะไรกันบ้างแล้วเป็นคนที่เท่าไหร่ผมพี่น้องคนสุดท้องครับมีอยู่ด้วยกัน3คนครับคนแรกชื่อพี่ปิงครับพี่สาวคนโตสุดครับส่วนคนที่2พี่ปั๊กครับเป็นพี่คนรองครับส่วนผมคนสุดท้ายครับมีพี่น้องหลายคนแล้วเนี่ยแล้วมีเงินพอใช้หรือเปล่าก็พี่สาวคนโตสุดกับพี่คนรองเขาก็แยกย้ายกันไปอยู่ในกรุงเทพครับเวลาที่ไปโรงเรียนนี่ได้เงินใช้ไปใช้ยังไงบ้างผมได้เงินวันละ20 บาทครับให้ผมก็ไปฝากคุณครูครับวันละ5 บาทแล้วก็เก็บมาฝากป้าครับอีก5 บาทครับแล้วที่ผ่านมานี่เคยได้ทุนการศึกษามาก่อนไหมเคยได้ครับจากโรงเรียนครับได้เท่าไหร่ครับไปได้1,000 บาทครับแล้วก็ได้ทุนจากการบวชครับบวชเนสามเณรครับปกติอยู่บ้านนี่มีกิจกรรมอะไรที่ทำร่วมกับคนที่บ้านบ้างก็เอาอาหารให้แมวอาหารให้เป็ดครับแล้วก็เต้นออกกำลังกายตอนเย็นครับแล้วเวลาว่างๆเนี่ยชอบทำอะไรไหมเวลาว่างเวลาว่างผมก็ชอบเล่นปัญหาชาวครับแล้วก็อ่านหนังสือครับผมก็เล่นหมากรุกกับหมากครับแล้วคุณมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างไหมความสามารถพิเศษก็ไปคิดความสามารถพิเศษข้อต่อไปจะเวลาที่มีปัญหาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจะนึกถึงใครเป็นคนแรกพ่อแม่ครับเพราะว่าสำหรับผมพ่อแม่เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของผมครับแล้วทีนี้เป็นคนที่ชอบเรียนหนังสือไหมครับชอบครับทีนี้วิชาที่ชอบ3 วิชาเนี่ยมีอะไรมั่งวิชาที่ชอบกับผมก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์และภาษาไทยครับที่ทำไมถึงชอบแต่ละวิชามีเหตุผลไหมก็คณิตศาสตร์ผมชอบหาเรื่องรูปภาพครับหาพื้นที่เกี่ยวกับรูปภาพต่างๆหรือว่าจะเป็นปัญหาเลขแบบผู้ป่วยอายุชอบครับส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ทำให้ผมสามารถแบบดูเรื่องทั้งเรื่องใกล้ตัวและเรื่องไกลตัวได้ครับอีกวิชาหนึ่งแล้วก็วิชาภาษาไทยผมชอบตรงจุดที่เป็นโอ้บทร้อยกองครับเป็นคนที่ปกติชอบเข้าห้องสมุดไหมชอบเข้าห้องสมุดครับเข้าบ่อยหรือเปล่าก็อยู่ที่โรงเรียนผมก็จะมีห้องสมุดผมก็ชอบเข้าครับช่วงเวลาพักเที่ยงครับทีนี้เคยใช้เวลาอยู่ในห้องสมุดนานที่สุดกี่ชั่วโมง6 ชั่วโมงครับทีนี้จะถามเรื่องที่โรงเรียนกันบ้างแล้วเวลาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคบเพื่อนยังไงผมก็คบเพื่อนเวลาผมก็อยู่กับเพื่อนนะครับเล่นเล่นกับเพื่อนๆทั้งชายหญิงครับทีนี้อยากให้พูดถึงเพื่อนที่สนิทที่สุดให้ฟังหน่อยว่าเขาเป็นคนยังไงเพื่อนที่สนิทที่สุดของผมก็คือแม่นครับเขาเป็นเพื่อนที่นิสัยดีครับแล้วไม่แล้วก็แบบไม่มีทิ้งเพื่อนครับแล้วก็ชอบเล่นหมากรุกกับผมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูที่โรงเรียนอาจจะสอนเช่นวิชาถ้าสอนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าเราต้องไปสอบเราจะเตรียมตัวสอบยังไงเมื่อในถ้าครูสอนไม่เข้าใจผมก็จะไปถามคุณครูครับ
ก็เข้าใจค่ะแล้วทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเคยเข้าพวกค่ายวิชาการบ้างไหมเคยครับที่อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าที่ไปเข้าค่ายเนี่ยได้ไปทำกิจกรรมอะไรในค่ายวิชาการนั้นบ้างก็อย่างเช่นที่ค่ายมตส.ครับผมได้เข้าไปทำกิจกรรมพวกวิทยาศาสตร์ครับที่แรกเขาก็ลงทะเบียนรับกระเป๋าแล้วก็จะเป็นหนังสือสำหรับจดสแตมป์ครับเวลาเราผ่านฐานต่างๆอย่างเช่นแบบจะเป็นฐานให้ทำเอาก็จะมีอุปกรณ์ให้แล้วก็ไข่หนึ่งฟองนะให้วาดหน้าไข่ก่อนจากนั้นก็ทำยังไงก็ได้โดยเอาอุปกรณ์ที่เนี่ยทำใช้เวลา15 นาทีแล้วจะให้เราโยนขึ้นผ่านกำแพงของเขาอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดเราทำให้ไข่ไม่แตกได้ก็จะได้รางวัลครับอ๋อเป็นการทดลองอันนึงแล้วทีนี้เคยไปสอบพวกสอบแข่งขันอะไรนอกโรงเรียนบ้างไหมสอบแข่งขันสอบแข่งขันนอกโรงเรียนเหรอครับก็สอบคณิตศาสตร์ในประเทศไทยครับแล้วเป็นยังไงบ้างผลสอบผลสอบของผมพอออกด้านอัจฉริยภาพครับได้รางวัลชมเชยครับอ๋อเก่งกันครับทีนี้เคยฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเองยังไงบ้างก็ฝึกกับแม่ครับคือแม่ผมตอนก่อนนอนแม่ผมมักจะพาผมแบบทายว่าเนี่ยภาษาอังกฤษตัวเนี้ยแปลว่าอะไรแล้วก็จะใบ้ว่ามันอยู่มันเป็นสิ่งของที่อยู่ในไหนของบ้านเนี้ยครับทีมกันทีนี้คิดว่าภาษาอังกฤษนี่สำคัญต่ออนาคตของเรายังไงบ้างก็สำคัญครับตอนที่เราได้ทำงานกับชาวต่างชาติหรือว่ามีชาวต่างชาติมาถามเส้นทางหรือว่าเราต้องไปนักเมืองนอกนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยอยากไปเรียนที่ประเทศไหนว่าประเทศไหนก็ต้องเขาถามว่าจะไปเรียนที่ประเทศไหนคำถามก่อนสุดท้ายทำไมถึงอยากที่จะเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนนี้ผมอยากเป็นผมจะได้นำทุนเนี้ยครับไปเรียนศึกษาต่อแล้วก็จะได้เป็นแบบคนดีของสังคมแล้วผมจะได้มีงานทำดีๆครับแล้วจะได้มาดูแลพ่อแม่ลุงป้านะอายายครับทีคำถามข้อสุดท้ายถ้าได้ทุนจากโครงการนี้แล้วเนี่ยตั้งใจจะทำอะไรต่อผมก็จะไปหาโรงเรียนครับและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนครับ